ศาสตราจารย์เกียรติคุณประยงระดมยศเกิดเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2480ณจังหวัดลพบุรีจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์จากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชาพยาธิโปรโตซัวคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2518ถึง2541เคยเป็นผู้บริหารของคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เคยเป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันการศึกษาอื่นๆอีกจำนวนมากศาสตราจารย์เกียรติคุณประยงระดมยศเป็นผู้อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในด้านการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการทางวิชาการด้วยความวิริยะอุตสาหะมีคุณธรรมเป็นที่ยกย่องของศิษย์จำนวนมากเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปรสิตวิทยาเป็นอย่างสูงสามารถตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิต่างๆทั้งในผู้ป่วยค้นพบปรสิตชนิดใหม่ๆเช่นพยาธิปากขอพยาธิลำไส้ในคนไทยและในโลกเป็นครั้งแรกค้นพบพาหะตัวนำของพยาธิใบไม้ปอดเป็นต้นมีผลงานวิจัยทางด้านปรสิตที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติเป็นจำนวนมากกว่า84เรื่องและตำราปรสิตวิทยามากกว่า10เรื่องโดยผลงานวิจัยเหล่านี้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับวงการสาธารณสุขไทยศาสตราจารย์เกียรติคุณประยงระดมยศได้นำความรู้ที่ได้จากการวิจัยมาใช้ให้เป็นประโยชน์เช่นให้คำปรึกษาแก่แพทย์นักเทคนิคการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ช่วยให้แพทย์ให้การวินิจฉัยและให้การรักษาโรคทางปรสิตได้อย่างถูกต้องเป็นผลดีแก่ผู้ป่วยให้หายจากโรคดังกล่าวนอกจากนี้ยังได้สอนและถ่ายทอดความรู้ความชำนาญให้แก่นักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆเป็นจำนวนมากเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยรังสิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิโดยหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์เกียรติคุณประยงระดมยศเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่สอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆในประเทศทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเป็นจำนวนมากและเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนทางปรสิตวิทยาของคณะแพทยศาสตร์โดยเป็นอาจารย์พิเศษสอนด้านปรสิตวิทยาให้กับนักศึกษาแพทย์คณะแพทยศาสตร์ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพุทธศักราช2536ปัทมาภรณ์ช้างเผือกปีพุทธศักราช2538มหาวชิระมงกุฎนอกจากนี้ท่านยังได้รับรางวัลและเกียรติคุณจากองค์กรและสมาคมอื่นๆอีกจำนวนมากอาทิวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2528ได้รับรางวัลที่ได้อุทิศเพื่อวิทยาการจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ได้รับรางวัลจากสมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย25มิถุนายนพุทธศักราช2535ได้รับรางวัลได้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษด้วยดีจากภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี5เมษายนพุทธศักราช2539ได้รับรางวัลจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล6พฤษภาคมพุทธศักราช2541ได้รับรางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์จากวงการเทคนิคการแพทย์จากสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย29มิถุนายนพุทธศักราช2550ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ
ในวาระครบรอบ50ปีคณะเทคนิคการแพทย์